ตอนแรกผมบอกว่าไอคลิปที่แล้วอะ่ะมันจะเป็นคลิปสุดท้ายของ House of the Dragon ที่ผมจะทำนะครับแล้วจะรอไปอีก2ปีนะแต่ว่าไปไปมามามันไม่ใช่คลิปสุดท้ายเว้ยแล้วผมผมเดี๋ยวจากจากนี้ผมจะไม่พูดแล้วเผื่อมันมีเลิกงามยานดีได้ทำอีกนะครับสำหรับ House of Dragon อะไรก็ไม่แน่นอนแล้วนะตอนนี้ก็วันนี้นะครับผมก็จะมา เปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่าง uh, House of the Dragon ในหนังสือนะครับกับใน uh, ซีรีส์ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะปอลอคลิปนี้นะครับจะหยิบยกเฉพาะฉากที่มีใน Fire and Blood นะเพราะว่า,าทาง HBO นะครับมันก็ได้มีการแต่งเสริมเติมแต่งเพิ่มฉากนู่นฉากนี่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็จะหยิบยกเฉพาะฉากที่มีใน Fire and Blood นะแล้วในซีรีส์นะมันเป็นยังไงแท้จริงแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ ก็มาเริ่มกันเลยเริ่มต้นกันที่ปีปฏิทินก่อนเลยนะครับซึ่งปีปฏิทินนี้ครับมันจะปรับให้เร็วขึ้นประมาณ3ปีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็คือมันเป็นนโยบายทางกฎหมายนั่นเองครับผมเพราะว่าในเรื่องนี้ในนิยายนะครับเอ,องงก้อน,อ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 นออออนอแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองใช่ไหมเอก้อนที่2อ่ะลูกชายของลิซนะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองตอนอายุได้13ปี ใช่ไหมแต่ว่าในตามกฎหมายนะครับของอประเทศสารัฐนี่เขาจะแต่งงานได้ก็ต่อเมื่อต้องมีอายุ16ปีใช่ไหมถึงสามารถแต่งงานได้เพราะฉะนั้นก็ทีมงานก็เลยปรับเวลาให้มันช้าลงกว่าเดิม3ปีนั่นเองครับผมเอดแรก The Hair of the Dragon ซึ่งเอดนี้นะครับมาฉากเริ่มต้นของเอพินนะี้มันจะเป็นฉากที่กษัตริย์เจเฮริสใช่ไหมที่มาอยู่ใน่ามกลางเหล่า รัฐสภานะครับที่มีผู้คนมาเป็นสักขีพยานในการสืบทอดบัลังใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับกษัตริย์เจแฮนลิสนี่แกไม่สามารถมานั่งบัลลังได้แล้วนะเพราะว่าแกนั้นแก่ชารานะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นคำกล่าวนะใน house of the dragon นะทีเ่เป็นคำกล่าวของเรนิดานะบอกว่าก็คือเรนิาเป็นคนเล่าเรื่องในตอนแรกบอกว่า คันดิเดตในการเป็นทายาทสืบบัลลังก์มีอยู่14คนแต่ว่าตัวเต็งมีอยู่2คนซึ่งคนแรกก็คือวิเซลิสอีกคนหนึ่งก็คือเรนิสใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือนะครับตัวเต็งอีกคนหนึ่งนะเป็นเลนอนะไม่ใช่เรนิสนะก็คือตัวเต็งก็เป็นวิเซลิสกับเลนอนนะครับสุดท้ายวิเซลิสก็ได้ไปนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือว่าทาง เอ่อเมสเตอร์ฝึกหัดนาว่าไมค่อนนี่ครับพี่แกไม่ได้มีตัวตนอยู่ในพี่แกไม่ได้มีตัวตนอยู่ในหนังสือนะต่อมานะครับประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นประเด็นของเอ่อทาง i อออนโตรนเดอะบัลลังเหล็กนั่นเองครับผมซึ่งใน how of the dragon เนี่ยจะเห็นว่าบัลลังเหล็กน,นี่ทำไมมันดูมีดาบเยอะกว่าในเกมออฟโตรนช่นไม่แบบดาบเยอะมากแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะดูแบบเหมาะสมกับการนั่งท่าไห่มันแบบมีสิทธิบาทมือได้ด้วยนะ ซึ่งอันที่จริงแล้วไอ้บัลลังเหล็กเนี่ยครับมันมีความใกล้เคียงกับในหนังสือนะเพราะว่าในหนังสือมันก็บรรยายใกล้ใกล้เคียงกับแบบนี้นครับมันเลยเอ่อเพิ่มจํานวนดาบให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนดาบให้มันมากขึ้นนะ่างจากในเกมออฟตนที่ดาบนี่มันไม่มีไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะต่อประเด็นต่อมานะครับตัวละครแรนเดลบาเลตนะครับก็คือเป็นทหารของเดมอนใช่ไหมก็ตัวนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือครับ ต่อมาก็จะเป็นฉากงานประลองยุทธใช่ไหมที่าทางวิเซลิสได้จัดขึ้นใช่ไหมซึ่งงานประลองนี้ครับเราจะเห็นว่าในซีรีส์ที่จัดขึ้นที่คิงแลนดิ้งนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับในไฟเซนบัตมันจัดขึ้นที่จัดขึ้นที่เมเดนโพนะประเด็นต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าไอโลโก้ของทาง House of Dragon นี่มันมีมังกรที่มีสีขาใช่ไหมแต่ว่ามังกรในเรื่องนี้เนะี่ยมันมีสองขานะ อันที่จริงอันนี้ผมอันนี้ผมก็งงนะเพราะว่าถ้าที่ผมเรียนมานะเท่าที่ผมเรียนมาก็คือว่ามังกรมันจะมีสี่ขาก็คือมือสองแล้วก็เท้าอีกสองรวมกันเป็นสี่แต่ว่าไอ,ไอ้ที่มันติดกับปีกนี่คือแยกต่างหากใช่ไหมแต่ว่าไอ้มังกรที่มันอยู่ในเรื่อง how of dragon น,นี่มันเป็นประเภทเขาเรียกว่า w ว d e w ร์นก็คือมันจะมีปีกติดกับ แขนทั้งสองข้างใช่ไหมเรียกว่าวายเวิร์นแต่ไอ้เรื่องนี้มันเรียกว่ามังกรอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเปรียบเทียบมาตรฐานคนละแบบนะแต่ว่าไอ้มังกรสม็อกในเดอะฮอบบิทมันก็เป็นอย่างนี้นะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในสภานะครับไอออตโตนี่มันพูดจาแบบเออเหมือนกับว่าให้้ายเดยมอนตลอดเลยไม่ชอบเดมอนอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในหนังสือนะครับเขาไม่ได้พูดจาแบบเอออย่างนั้นเลยนะแต่ว่าถามว่าเกลียดไหมก็ใช่นั่นแหละ <laughs> ตอนที่2 The l o s e Prince เราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นี่ไอ้กลุ่มไทยประมุกเนี่ยไอ้คนขายปูไอ้หัวหน้าอ,อ่มีเหมือนกับว่ามีผิวหนังเป็นอะไรวะเกสเกลใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าในหนังสือนะครับมันไม่ได้มีการบอกชัดเจนนะว่าไอ้กลุ่มนี้มันเป็นมีผิวหนังเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะครับฉากในสภานะครับที่เรนีลานะครับได้เสนอให้เอามังกรนะไปโจมตีไอ้พวก กลุ่มคนเลี้ยงปูเลยซึ่งแต่ว่าในหนังสือนะครับเรดิดาไม่เคยเสนอประเด็นนี้เลยนะต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าไอเดมอนนี่มันไปซ่อมสมกำลังพลใช่ไหมที่ดาร์คอสโตนอย่างผิดกฎหมายแล้วจนกระทั่งเรดิ่ากับออตโตเนี่ยจะต้องไปเชิญหน้ากับเดมอนใช่ไหมและเดมอนมันก็ไม่เคยขโมยไข่มังกรด้วยนะแล้วยังไม่เคยประกาศแต่งตั้งมิสซาเลียนะครับเป็นภรรยาคนที่2ด้วย อย่างน้อยก็ไม่แต่งตั้งต่อหน้าสาธารณชนประเด็นต่อมานะครับวิเซริตนะครับได้ประกาศต่อหน้าสภานะครับว่าจะแต่งงานกับอาริเซนไฮทาวเวอร์นะซึ่งในสภานะครับก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการที่อาริเซนนะครับจะเป็นภรรยาคนต่อมาของวิเซริตนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูในซีรีส์นะครับเราก็จะเห็นว่าคนที่ต่อก็มีคนต่อต้านเยอะอยู่นะทั้งหลอดคอริสเอยที่แบบอ,อ,อะไรวะ ที่อยากจะให้วิเซลิสแต่งงานกับลูกสาวของตัวเองอย่างเลนาที่อายุ10กว่าขวบถ้าเกิดว่าอิงตามหนังสือไฟเซนบัตนะครับอาริเซนนะครับในตอนนั้นนี่มีอายุ18ปีนะส่วนทางวิเซลิสนะครับมีอายุได้25ปีและเรดิด้านะครับมีอายุได้เพียง9ขวบเท่านั้นนะครับเมื่อตอนที่ทางวิเซลิสนะครับประกาศแต่งงานใหม่นั่นเองและแน่นอนครับในการแต่งงานนี้ครับปัญหาอุปสรรคก็คือหลอดคอริสกับเดมอนนะที่ต่อต้าน ต่อมานะครับในหนังสือไฟอันบัดหนิมไม่ได้มีการกล่าวถึงนะครับว่าไอ้กลุ่มคนเลี้ยงปูนี่มันาสามารถจมเรือของหลอดคอรลิสได้นะเพราะว่าในซีรีส์นะครับเราจะเห็นว่าหลอดคอรลิสนะ่พูดบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กลุ่มไอ้นี้มันชักกำแหแล้วมันจมเรือฆ่าไปอะไรประมาณนี้เหตุผลจริงๆนะครับในการสู้รบกันของ2กลุ่มนี้ก็คือว่าไอ้ทางไอ้กลุ่มไทยประมุขนี่มันเก็บค่าผ่านทางเก็บค่าคุ้มครองแพงเกินอะไรประมาณนี้นะ แลวมันก็เป็นการเก็บที่เหมือนกับขู่กันโชคด้วยนะต่อมานะครับในหนังสือไฟเซนบัตนะครับเราจะไม่มีการเอ่ยถึงว่าหลอดคอริสนะครับพยายามยั่วยุให้ทางกษัตริย์วิเซริสนะครับมาช่วยเขาทําสงครามนะครับกับไอ้กลุ่มคนเลี้ยงปูถ้าเกิดในซีรีส์นะครับเราก็จะเห็นว่าหลอดคอริสนะครับพยายามให้วิเซริสนะครับที่จะเข้าสู่สงครามนั่นเองในซีรีส์นะครับวิเซริสก็ได้ปฏิเสธไปนั่นเองครับผม และลอดคอริสนะครับก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเดมอนนั่นเองได้ในหนังสือครับก็กล่าวเพียงว่าลอ r d ดคอริสนะครับกับเดมอนนะครับได้ร่วมมือกันต่อสู้ต่อมานะครับคือเป็นประเด็นที่วิเซลิสนะครับปฏิเสธที่จะทําสงครามนะครับกับกลุ่มไทประมุกนั่นเองแต่ว่าเขานะครับก็ยังให้เงินทุนสนับสนุนแก่เดมอนนะครับในการเตรียมการไปต่อสู้นั่นเองต่อประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นของแกนเมสเตอร์เมลลอสนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับให้กษัตริย์ วิเซลินครับแต่งงานกับเลนาแต่ว่าแท้จริงแล้วครับคนที่สนับสนุนนะครับเป็นแกนแมสเตอร์รอนซิเตอร์นะครับที่เป็นคนสนับสนุนให้กษัตริย์วนะิเซลินนั้นแต่งงานกับเลนาประเด็นต่อมานะครับวิเซลินนะครับได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือใช่ไหมจะเป็นที่ต้องตัดนิ้วออก2นิ้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นในภายหลังนะหลังจากเหตุ หลังจากเหตุการณ์นในตอนนี้หลายปีเลยนะดังนั้นนะครับในตอนนี้เขาจึงไม่จะเป็นที่จะต้องได้รับยารักษาของเมสเตอร์นะที่ทำมาจากไอ้หนอนมแมลงอะไรพวกนี้นะ 3, Second His Name. นตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเจสันและไทแรนแรนนิสเตอร์นั้นถูกอธิบายว่าเป็นฝาแฝดกันแต่ว่าอันที่จริงแล้วนั้นเขานั้นไม่ได้เป็นฝาแฝดที่เหมือนกันแต่อย่างใด ต่อมาเราจะไม่มีการกล่าวถึงในหนังสือว่าเวอร์มอนวอลเลเลียนและเลนนรวมไปถึงมังกรอย่างซีสโมกนั้นเข้าร่วมในการต่อสู้ที่สเตปสโตนอ่ะผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับก็คือเวอร์มอนเนี่ยอ,อันที่จริงแล้วนะลอดคอรลิสนะครับมีพี่น้องหลายคนนะแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะเห็นแค่ว่ามีแค่เวอร์มอนคนเดียวใช่ไหมซึ่งก็คือว่าทางทีมงานนะครับได้เอาตัวละครหลายๆตัวนะมารวมตัวกันเป็นเวอร์มอนคนเดียวนะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่ามีคํากล่าวหนึ่งในตอนนี้นะครับที่เหมือนกับว่า มีความเป็นปฏิปักกันระหว่างทางเหนือใช่ไหมกับตระกูลทาแกเลียนซึ่งนำไปสู่การแต่งงานของอวิเซลิดและก็เอ็มมาอารินนะครับแม่ของเรนิล่าแต่ว่าแต่ว่าประเด็นนี้นะครับไม่ได้มีเขียนในหนังสือนะประเด็นต่อมานะครับวิเซลิดได้สนับสนุนแนวคิดในการต่อสู้กับกลุ่มชายประมุขตั้งแต่ต้นแล้วนะและยังมอบเงินสนับสนุนให้กับเดมอนอีกด้วยเพื่อให้เดมอนนะครับรวบรวมกองกำลังนั่นเองและเราจะเห็นว่าในตอนนี้นะ เดมอนนะครับได้ปฏิเสธการช่วยเหลือจากวิเซลิสนั่นเองครับผมแต่ว่าในหนังสือนะครับเดมอนนั้นไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือแต่อย่างใดน,นะก็ช่วยมันตั้งแต่ต้นแล้วประเด็นต่อมานะครับในตอนนี้เราจะเห็นว่าเดมอนนี่ได้ทําการกระทืบผู้สงสารใช่ไหมจากวิเซลิสซึ่งในหนังสือนะครับประเด็นที่เดมอนกระทืบผู้สงสารนี่มีนะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าวิเซลิสนะกงจะแต่งงานกับอาริเซนนั่นเองครับผมและเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ลูนสโตนนะ ต่อมานะครับเราจะเห็นว่าการต่อสู้กับกลุ่มคนเลี้ยงปูนี่กว่าที่จะเอาชนะได้นะครับกว่าที่จะกาจัดตัวหัวหน้าได้นี่ต้องใช้เวลาถึง3ปีด้วยกันนะครับในซีรีส์นะแต่ว่าในหนังสือนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ปีนะครับประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในหนังสือไฟเลนบัตนี่มันระบุไว้ครับว่ากลุ่มคนเลี้ยงปูนี่มันไม่เคยเป็นต่อฝั่งเดมอนเลยนะฝั่งเดมอนนี่กลุ่มชัยชนะเลื่อยมานะครับก่อนที่จะสังหารตัวหัวหน้าได้ ซึ่งมันต่างจากในซีรีส์นะทีเ่เดมอนกับพักขัวกำนะลังจะแพ้นะในหนังสือนะครับเราจะเห็นว่าเดมอนนะครับสังหารหัวหน้ากลุ่มคนเลี้ยงปูนี่โดยการตัดกั่วนะแต่ว่าถ้าเกิดดูในซีรีส์นะครับจะเห็นว่าพี่แกผ่าครึ่งตัวเลยนะแบบเอาลำไส้มาด้วยหูยโฉากชสาาายองพอสมควรนะและแน่นอนครับฉากเดมอนลุยเดี่ยวโชว์โหดนี่มันไม่มีในหนังสือไฟท์แอนด์บัตนะต่อมานะครับในหนังสือนี่เราจะไม่มีการเอ่ยถึงนะครับว่าเรดิด้านะครับได ไปเจอกวางสีขาวใช่ไหมที่เป็นราชากวางในพื้นที่แถบนี้ใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือนะครับเรนีดาไม่ได้เจอนะแล้วก็ไม่มีการเอ่ยถึงด้วยว่ามันมีกวางสีขาวในเรื่องนะประเด็นต่อมานะครับเจสันแลนนิสเตอร์นะครับได้เสนอต่อเรนิดาครับว่าอยาจะใช้เธอนั้นนะ่ะมาที่งานเลี้ยงที่แคสเตอรี่ล็อกแต่ว่าในซีรีส์นะครับเราจะเห็นว่าเจสันแลนนิสเตอร์นะครับได้เสนอให้มาออกล่าสัตว์นั่นเองและในหนังสือนะครับยังไม่มีการเอ่ยถึงด้วยว่าเจสันแลนนิสเตอร์นะครับ มีความตั้งใจที่จะสร้างราก,ก้อนพิษนะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าวิเซลิสนะครับพยายามเกลี้ยก,กล่อมเรดิล่าใช่ไหมให้ยอมแต่างงานนะครับโดยที่แบบยื่นข้อเสนอให้เลยนะคู่เจ้าบ่าวนี่เธอเลือกเองใช่ไหมแต่ว่าในนิยายนะครับจะเห็นว่าวิเซลิสนี่ได้ทําการข่มขู่เลยนะขู่เรดิล่าเลยนะบอกว่าถ้าหากว่าเธอนั้นไม่ยอมแต่างงานแล้วก็เขาจะมอบสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์ให้แกเอกอนเสียดังนั้นเธอเลยต้องยอมปฏิบัติตามนั่นเองครับผม ประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในฉากการล่าสัตว์นะครับเราจะเห็นฉากที่วิเซลิตนะครับได้ทําการปรึกษากับออตโตเกี่ยวกับคู่บ่าวให้กับเรดีล่านั่นเองซึ่งออตโตนะครับได้ทําการเสนอนะครับให้เจ้าชายเอกอนนะครับแต่งงานกับเรดีล่านั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับคนที่เสนอเรือไม่ใช่ออตโตนะครับแต่เป็นอาริเซนนั่นเองซึ่งตอนนั้นเอกอนอายุได้6ขวบนะครับไม่ใช่2ขวบและแน่นอนครับวิเซลิดปฏิเสธเรื่องนี้เพราะว่า เรนีดาและเอก่อนนั้นมีอายุที่ห่างกันจนเกินไปซึ่งเหตุผลที่อาริเซนแนะนําให้เอก่อนแต่งงานกับเรนีดานะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เอก่อนนั้นขึ้นของบัลลังก์เล็กประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าหลอดไรอเนลสตองนะครับได้มาทําการาให้คําแนะนําแก่วิเซลิสนะครับถึงคู่หมายของเรนีดานะซึ่งวิเซลิสนะครับตอนแรกก็บอกไปว่าอ๋ออยากจะให้เรนะีดามั่นกับฮาวินสตองลูกชายของแกใช่ไหมแต่ว่าหลอดสตองนะครับได้บอกไปว่า คนที่ดีที่สุดสำหรับเรนดีด้าก็คือเรร์วาเลียนซึ่งฉากนี้นะครับมันไม่ได้มีในหนังสือนะการหยิบยกเรนโขคือเป็นคู่หมายของเรนดีด้านครับเกิดขึ้นในสภาของกษัตรินะประเด็นต่อมานะครับมันจะไม่มีการเอ่ยถึงเกาะดอฟตอมในสเตปสโตนแต่อย่างใดน,นะครับเอพิโซดที่4 The King of Narrow Sea ประเด็นแรกนะครับในลำนำน้ำแข็งและไฟนี้นะครับมันจะมีคำกล่าวที่ว่า เจ้าชายผู้มีพันธะสัญญาใช่ไหมซึ่งวลีนี้ครับถูกกล่าวถึงในเฉพาะ,ะนิยายอซองออฟไอแอนด์ฟหรือก็คือทางเกมออฟดรอนนะครับไม่ใช่ในไฟนะล์แอนด์บัตนะและก็ยังไม่มีการกล่าวถึงด้วยว่าเอกอนผู้พิชิตนะครับเคยใช้ลำนำนี้นะครับแกะสลักไว้ในวัตถุใดๆนะแต่เราจะเห็นว่าในเรื่องนี้แกะสลักไว้ในมีสั้นใช่ไหมกริสประเด็นต่อมาครับออตโตไฮทาวเวอร์นะครับได้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งหัตพระราชา ซึ่งประเด็นที่ออตโตถูกไล่ออนนะั้นเพราะว่าไปสอด2อเริล่านะแต่ว่าในหนังสือนะครับเหตุผลที่ออตโตโดนไล่ออนนะครับไม่ใช่เพราะว่าสอดสเริล่าแต่อย่างใดนะซึ่งออตตก็ไม่เคยทำเลยนะแต่เป็นเพราะว่าออตโตไฮทาวเวอร์นะครับชอบหยิบยกเรื่องราวของผู้สืบทอดบัลลังเหล็กนะครับมาพูดถึงบ่อยๆทำให้กษัตริย์วิเซลินนั้นลำคาญครับก็เลยปลดออตโตออกจากขัดพระราชานั่นเองครับผม ประเด็นต่อมาจากเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ก่อนที่กษัตริย์วิเซริตนะครับจะปลดออตโตนี่ได้คุยกันถึงประวัติศาสตร์หัตพระราชาใช่ไหมว่าเอ้ก่อนที่ออตโตจะมาเป็นหัตมันเป็นอะไรมาก่อนและก็จะมีการกล่าวถึงเบลอนทาแกเลียนนะครับที่ทําหน้าที่เป็นหัตพระราชาเพียงแค่5วันเท่านั้นซึ่งในหนังสือนะครับเบลอนทากแกเลียนเป็นหัตพระราชา1ปีนะครับต่อประเด็นต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วนั้นลอร์ดคอรลิสนะครับได้มั่นหมาย เลนาลูกสาวของเขานะให้กับราชาแห่งท้องทะเลบาวอสนั่นเองครับผมแต่ว่าการมั่นหมายนั้นมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งปีก่อนที่วิเซลิสนะครับจะตัดสินใจแต่งงานกับอลิเซนนั่นเองประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในเอพิโซดนี้นะครับเราจะเห็นแกนเมสเตอร์ใช่ไหมได้นำน้ำจันนะมาให้เรดิล่านะเพื่อที่จะยกเลิกการตั้งรันนั่นเองในหนังสือนะครับไม่ได้มีการเอ่ยถึงแต่อย่างใดนะครับว่าเรดิล่าเคยเสพน้ําจันนี้นะ ประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่ามิสซาเลียนะครับได้ชุบเลี้ยงสายลับเป็นจํานวนมากนะครับในเอพิโซดนี้ครับและยังส่งสายลับไปแจ้งข่าวเรดิล่าแก่ออตโต้ด้วยใช่ไหมและสุดท้ายสายลับนั้นก็กลับมาส่งข่าวให้มิสซาเลียเองซึ่งตอนนี้นะครับมิสซาเลียนะครับไม่ได้ชุบเลี้ยงสายลับแต่อย่างใดน,นะและก็ยังไม่ได้เป็นสายลับด้วยนะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับเรดิล่ากับเซอร์คริสตันโคนี่ได้มีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมแต่ว่า ในนิยายนะครับมันเป็นแค่ข่าวลือนะในนิยายเนี่ยก็คือมันบันทึกแค่ว่ามันเป็นข่าวลือไม่รู้เป็นยังไงนะมีข่าวลือนะครับในนิยายว่าเรดิล่านะครับพยายามเกี้ยกล่อมเซอร์คิสตันโคนะแต่ว่าเซอร์คิสตันโคนั้นได้ปฏิเสธเธอนั่นเองและยังมีอีกแหล่งข่าวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเซอร์คิสตันโคนะครับได้แอบเข้าไปยังห้องนอนของเรดิล่านะครับแล้วก็สารภาพรักกับเธอและขอร้องให้เรดิล่านั้นหนีไปกับเขาแต่เธอนั้นปฏิเสธนั่นเองครับผม ประเด็นต่อมานะครับวิเซลิสนะครับไม่ได้รับรู้ข่าวของเดรดีรากับเดมอนนะครับผ่านปากของออตโตแต่อย่างใดนะวิเซลิสนะครับได้รับแหล่งข่าวจากเซอร์แอริกนั่นเองที่พบว่าเดมอนนั้นกับเดรดีรานะครับกำลังนอนร่วมเตียงเดียวกันซึ่งแหล่งข่าวนะครับได้รับแจ้งว่าเธอนั้นได้เกี้ยกลมคิทเซอร์คริสตันโคนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลนั่นเองเธอเลยมานอนกับเดมอนนะซึ่งตอนที่ได้รับแจ้งนะครับวิเซลิสก็ไม่เชื่อแต่อย่างใดครับจนกระทั่งเดมอนได้มายืนยันกับเขา เอพิโซดที่ 5. V We Ride the w a y ประเด็นแรกนะครับเราจะเห็นว่า Master ร์ออไว้นะครับได้เป็น m มสเตอร์อยู่ที่เลดคลิปแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเขายังไม่ได้เป็นนะในช่วงเวลานี้นั่นเองครับผมฉากต่อมานะครับจะเป็นฉากที่ลรีอานะครับเมียของเดมอนนะครับตกจากหลังม้าแล้วก็ตายใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือนะครับเธอนะครับไม่ได้ตกจากหลังม้าในขณะที่กําลังล่ากวางนะแต่ว่าเธอตกจากหลังม้าในขณะที่กําลังเล่ขายของนั่นเองครับผม แล้วก็ยังไม่ได้ตายในทันทีนะครับตายหลังจากนั้น9วันและเดมอนนะครับก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าเมียตัวเองด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเขายังต่อสู้ที่สเตปสโตนอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงแต่อย่างใดนะครับว่าเดมอนนะพยายามฆาตกรรมเมียตัวเองประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเซอร์คริสตันโคลนะครับในห้องจัดงานเลี้ยนะครับงานแต่งงานระหว่างเออเนอกับเรริด้านะครับจะมีการทะเลาะวิวาทกันใช่ไหมระหว่างเออเซอร์คริสตันโคลกับจอฟฟี่ใช่ไหม ตอนนี้นะครับเซอร์คริสตันโคนะครับได้ต่อยจอฟฟี่จนตายนะั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับพวกเขาไม่ได้ต่อยกันที่นี่นะพวกเขาได้ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันที่งานทัวร์นาเมนต์เฉลิมฉลองนะครับก็คือมีการจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งเฉลิมฉลองใช่ไหมที่เรดิีด้ากับเลนนอร์ได้แต่งงานกันซึ่งเซอร์คริสตันโคได้มีเรื่องกับจอฟฟี่ที่งานนั้นนั่นเองครับผม ซึ่งเหตุผลที่เซอร์คิสตันโคนะครับได้ไปทะเลาะวิวาทกับจอฟฟี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรนิด้านะครับได้มอบสายคล้องนะครับให้กับทางฮาวินสตองแทนที่จะเป็นเซอร์คิสตันโคนั่นเองแล้วก็ในหนังสือไฟเออร์แบนะครับไม่ได้มีการบ่งบอกว่าเซอร์คิสตันโคนะครับรู้สึกผิดที่ได้ทําการฆ่าจอฟฟี่ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงด้วยว่าเขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วย ต่อมาในหนังสือไฟอันบัตนะครับเซอร์คิสตันโคนะครับ,ครบเคยยื่นข้อเสนอให้เรนดีด้านะครับหนีไปกับเขาเพื่อไปแต่งงานด้วยใช่ไหมซึ่งเหตุผลที่เรนดีด้านะครับไม่ไปกับเซอร์คิสตันโคนะเพราะว่าเพราะว่าเธอนั้นไม่ไว้ใจเซอร์คิสตันโคนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าเซอร์คิสตันโคนั้นจะเป็นคนที่ตบัดสัตว์ขึ้นมาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาเคยให้สัตว์บาบานในฐานะหน่วยอักขาพราชาใช่ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นก่อนที่เรนดีด้านะครับจะขึ้นเรือ,รอ,นนอง ไม่ใช่ในระหว่างขึ้นเรือแล้วนะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในเอพิโซดนี้ครับเลนอมีความลับนะครับว่าเขานั้นเป็นคนรักร่วมเพศนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับเรื่องที่เลนอนะครับเป็นพวกรักร่วมเพศนี่คนทั่วไปก็รู้นะครับเหมือนเป็นที่รู้ๆกันนั่นเองครับผมซึ่งหลอดคอรลิสนะครับก็ยินดีให้เอ่อเลนอนะครับแต่งงานกับเรดิด้านครับแม้ว่าจะรู้ว่าลูกชายตัวเองเป็นอย่างนั้นก็ตามเพราะว่าพราะเขาต้องการที่ให้สกุลวาเลเรียนะครับเป็นผู้สืบทอดบัลังต่อไปนั่นเองครับผม ต่อมาครับในหนังสือนะครับไม่มีตัวละครชื่อเซอร์เจโรลอยแต่อย่างใดนะครับประเด็นต่อมาครับหลังจากที่ลรีอานะครับได้เสียชีวิตลงนั่นเองทั้งที่ดินและมรดกต่างๆนะครับตกไปของหลานชายของเธอโดยอัตโนมัตนั่นเองซึ่งเดมอนนะครับก็เดินทางครับเพื่อที่จะไปประท้วงเอาทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของเขานั่นคืนแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธกลับออกมาครับทำให้เดมอนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเอพิโซดที่6 The Princess and the Queen เราจะเห็นว่าในตอนนี้ครับกลุ่มไทยประมุกได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง และเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งที่สเตปสโตนใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือนะครับกลุ่มไทยประมุกได้กลับมาอีกครั้งจริงๆครับแต่ว่าเริ่มต่อสู้หลังจาก2ปีนะครับที่เดมอนสามารถตัดหัวหัวหน้าคนขายปูมาได้นะครับไม่ใช่10ปีแต่อย่างใดนะครับแล้วในที่ประชุมสภานะครับก็ได้มีการพูดถึงว่าเดมอนนะครับหลังจากที่เอาชนะกลุ่มคนเลี้ยงปูได้นี่เขาก็ไม่ได้ปกคองสเตปสโตนเลยนั่นเองครับผมแต่แท้จริงนะครับเดมอนก็ยังอยู่ที่สเตปสโตนอยู่นั่นเองครับผมไม่มีใครทราบว่า การวางเพลิงที่ฆ่าหลอดไลโอเนลแล้วก็เซอร์ฮาวินสตองนั้นเป็นฝีมือของใครซึ่งเซอร์ลาลิสตอนนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนั่นเองอันที่จริงผู้ต้องสงสัยนะครับก็มีหลายคนนะทั้งหลอดคอ Demon, is, ลิสเอเดมอนลาลิสและแผลยังมีวิเซลิสอีกนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะในเมื่อยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนวางเพลิงนะครับแต่ว่าในการวางเพลิงครั้งนี้ครับทำให้ทำให้เซอร์ลาลิสตอนนะครับขึ้นเป็นหลอดของเอ่อฮาร์เลนฮอลนะ และเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่ให้ออ t โต้ไฮทาวเวอร์ครับกลับมาเป็นหัดพระราชาอีกครั้งหนึ่งด้วยประเด็นต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าเ,เดมอนกับเลนานะครับได้ไปร่วมงานที่เจ้าชายเพนทอสใช่ไหมเชิญพวกเขาไปร่วมงานเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพวกเขานนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับไม่มีตัวละครนี้แต่อย่างใดนะประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเบรากับเรนานะครับ ดูเป็นพี่น้องการใช้ไัมในซีรีส์แต่ว่าในหนังสือนะครับพวกนางนั้นเป็นฝาแฝดกันนะประเด็นต่อมานะครับจะเป็นเหตุการณ์ในลานประลองนั่นเองครับผมที่เซอร์คริสตันโคะครับได้ทำการเยาะเย้ยวินนะว่าแท้จริงแล้วนั้นฮาวิสตองนะครับเป็นพ่อของเด็กของเลน i ด้าและฮาวิสตองนะครับก็ได้โกรธจัดนะครับแล้วก็ไปกระทืบเซอร์คริสตันโคใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีในหนังสือแต่อย่างใดนะประเด็นต่อมานะครับ เลนาครับอยู่ที่ดิฟมาร์กนั่นเองไม่ใช่ที่เพนทอสนะในระหว่างที่เลนานะครับกำลังออขอดลูกลูกคนที่3นั่นเองซึ่งเลนาครับได้ให้กาเนิดลูกออกมาแล้วนะแต่ว่าลูกนั้นมีรูปร่างบิดเบี้ยวแล้วก็ผิดรูปนั่นเองครับแล้วก็เสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นซึ่งเลนาครับได้เสียชีวิตในอีกสาวันต่อมานะครับไม่ใช่มังโดนมังกรเผาตายในแบบในขณะที่ยังลอดลูกไม่เสร็จนะซึ่งก่อนที่เลนาครับจะเสียชีวิตนั่นเอง เธอนะครับได้พยายามที่จะไปหาเวก้านะครับเพื่อที่จะพามันนั้นบินเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองแต่ว่าเธอนั้นได้ก็ได้เสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงเวก้านะประเด็นต่อมานะครับไม่ได้มีการเอ่ยถึงนะครับว่าเลนอนนะครับอยากจะไปทําสงครามที่สเตปสโตนแต่อย่างใดน,นะซึ่งในซีรีส์นะครับจะเห็นว่าเลนอนเนี่ยมันอยากไปต่อสู้อยากไปออกทะเลใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีในหนังสือนะฉากต่อมาครับเราจะเห็นที่งานประชุมสภานะครับที่เรดีล่ากับทาง อลิเซนครับได้โต้เถียงกันเกี่ยวกับสงครามที่สเตปสโตนนั่นเองซึ่งพวกเธอนั้นไม่เคยโต้เถียงกันแต่อย่างใดนะในหนังสือประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเซอร์ลาลิสตองนะครับทำงานรับใช้อลิเซนใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือนะครับไม่ได้มีการเอ่ยถึงนะครับว่าเซอร์ลาลิสตองนั้นได้ทําการรับใช้อลิเซนแต่อย่างใดนะเอพิโซดที่7จ็ดดริฟ์มาร์มันจะเริ่มต้นที่ฉากงานศพของเลนาวาลิเลียนใช่ไหมซึ่งฉากงานศพนี้ครับไม่ได้มีกล่าวถึงในไฟเอออนบัตแต่อย่างใดนะ แล้วก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าประเพณีง,งานศพนี่มันเป็นยังไงนะครับประเด็นต่อมานะครับเราจะไม่เห็นว่าเบลล่ากับเรนานั้นได้มีการต่อสู้ร่วมกันกับลู e ซริสแล้วก็เจแฮริสนะครับในการต่อสู้กับเอมอนนะที่หลังจากที่เอมอนนะครับอ้างสิทธิ์ในการครอบครองเวกานั่นเองและเบลล่านะครับก็ไม่ได้อ้างสิทธิ์ว่ามังกรควรจะเป็นของเธอแต่อย่างใดนะฉากต่อมานะครับเราจะเห็นว่าจอฟฟี วาเลเรียนนะครับซึ่งในหนังสือนะครับอายุได้3มขวบนั่นเองแต่ว่าในซีรีส์นะครับจะเห็นว่าจอฟฟี่นั้นยังเป็นทาอลกีเลยนะประเด็นต่อมาครับในหนังสือนะครับไม่มีการทราบว่าเอกอนกับเฮเลนานะครับน้องสาวของตัวเองนั้นเคยมั่นหมายกันตั้แต่เมื่อไหร่นะประเด็นต่อมารับเราจะเห็นว่าอริเซนครับได้เรียกร้องสิทธิ์ให้ตาของเอมอนนะครับที่โดนลูซาริสนะครับฟันทิ้งไปนั่นเองซึ่งอริเซนนะครับก็อยากให้ตาของลูซาริสนั้นบอดเหมือนกันแต่ว่าเธอนั้นครับไม่ได้สั่งให้เซอร์คิส ไปทําการล้วงตามาแต่อย่างใดน,นะแล้วเธอนะครับก็ไม่ได้ลงมือโจมตีลูเซอริสด้วยประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเอมอนนะครับได้เสียตาข้างซ้ายไปนั่นเองแต่ว่าในนิยายนะครับเอมอนได้เสียตาข้างขวานะฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ทางหลอดคอริสนะครับได้คุยกับเลนิสเมียของตัวเองนั่นเองซึ่งฉากนี้นะครับหลอดคอริสนะครับต้องการที่จะส่งต่อตำแหน่งของดิฟมาร์นะครับให้กับทางลูเซริสนั่นเอง แต่ว่าทางเรนิสนะครับได้อยากจะส่งต่อตำแหน่งนี้ครับให้กับทางเบลลานั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับไม่เคยมีการกล่าวถึงครับว่าเรนิสนะครับต้องการให้เบล่านะครับเป็นผู้สืบทอดดิปมาร์กประเด็นต่อมานะครับในหนังสือนะครับเลนกับเซอร์คาวนะครับได้ทำการต่อสู้กันที่สไปทาวนะไม่ใช่ที่กลางห้องโถงเลยนะแล้วเลนอ์นะครับก็ได้เสียชีวิตจริงๆด้วยนะในในหนังสือนะครับเบลล่ากับเรนาครับได้มั่นหมายกับ เจแฮริสกับลูเซอริสในตอนนี้เลยนะไม่ได้ไม่ใช่จะมั่นหมายกันในตอนถัดไปนะครับและในตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเลนิสนะครับได้ทําการบ่นว่าถ้าเกิดว่าทางเลนานครับยังอยู่ที่ดิฟมาแล้วก็เมส t เตอร์นะครับก็จะสามารถช่วยเธอได้นั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับเลนาก็ยังอยู่ที่บ้านนะและเมสเตอร์นะครับก็ไม่สามารถช่วยเธอได้ด้วยเอพิโซดที่8 The Lord of the t y p e ในเอพิโซดนี้ครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่จะเป็นการทวงสิท ของดี e มาร์ k ใช่ไหมซึ่งเหตุผลในการทวงสินนะครับเพราะว่าหลอดคอรลิสนั้นได้รับบาดเจ็บนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับหลอดคอรลิสนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะเขาเขาเกิดเป็นไข้กระทันหันนั่นเองครับผมประเด็นต่อมานะครับเวอร์มอนวาเลเรียนนะครับได้ถูกสังหารที่ดี e มาร์ k เลยนะไม่ใช่ที่ k i ค g ิ a งแลนดิ้งนะเพราะว่าเขานั้นได้ดูถูกลูกชายเรนิล่าแล้วก็ซึ่งหลังจากที่เดมอนได้ทําการตัดศีรษะของเวอร์มอนไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับเรดิล่านะครับ เวอร์มอนนะครับเป็นอาหารให้แก่ไซแรักนั่นเองประเด็นต่อมาครับคณะที่ไปยังคิงแลนดิ้งนี่ก็ไม่ได้เป็นคณะของเวอร์มอนนะครับเพราะเวอร์เวอร์มอนไม่ได้ตายไปก่อนหน้านี้เลยไงแต่เป็นคณะของพี่น้องของเวอร์มอนนั่นเองครับผมซึ่งเขาก็ไปยังคิงแลนดิ้งนะเพื่อยื่นคาร้องต่อกรรษัตริย์วิเซริทนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ของดริฟมาร์และยังประท้วงต่อการตายของเวอร์มอนด้วยนะแต่ก็ยังไม่ไหวครับไอ้พวกนี้ก็ยังเกิดดูถูกเรดิล่าขึ้นมานะครับทำให้กรรษัตริย์วิเซริทนะครับต ซึ่งหลังจากที่กษัตริย์วิเซลิทนะครับได้ทําการสั่งตัดลิ้นกลุ่มคนพวกนี้แล้วนี่เขาก็เกิดได้รับบาดเจ็บนะครับจากบอลลังเหล็กขึ้นมาครับจำเป็นที่จะต้องตัดนิ้วไปถึง2นิ้วประเด็นต่อมาครับเราจะเห็นว่าเจเซลิทนะครับได้ขอให้เฮเลนาทาแกเรียนนะครับเต้นรันกับเขานั่นเองซึ่งเฮเลนาครับก็เป็นเมียของเอกอนนั่นเองครับผมเราจะเห็นว่าในซีรีส์นะครับเอกอนไม่ได้มีท่าทีต่อเหตุการณ์นี้เท่าไหร่มากนักนะครับแต่ว่าในหนังสือนะครับเอกอนนะครับได้เกิดการโต้เถียงอย่างงรรุนแกับ เจเซลิสนะทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดมีเรื่องทะเลาะวิวาทต,ต่อกันนั่นเองครับผมประเด็นต่อมานะครับอาริเซนนะครับไม่ได้อยู่กับวิเซลิสนะครับในขณะที่วิเซลิสนั้นกำลังจะเสียชีวิตนั่นเองและวิเซลิสนะครับก็ไม่ได้พูดถึงลำนำําน้ําแข็งและไฟให้แก่อาริเซนได้ฟังด้วยประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเหล่าสายลับของมิสซาเลียนะครับได้ทําการไปแอบสืบข้อมูลมาจากทางในวังใช่ไหมซึ่งก็ไม่รู้ว่านางนั้นนะครับได้บอกอะไรแก่มิสซาเลียนะแต่ว่า น่าจะเป็นประมาณว่าอลิเซนนะครับได้ทําการวางยาแก่กษัตริย์วิเซลิตนั่นเองซึ่งอัที่จงนครับสายลับนี้ครับยังไม่ได้อยู่ที่คิงแลนดิ้งนะแต่อยู่ในดากอสโตนนั่นเองครับผมเอพิโซดที่9 The King ก Council ประเด็นนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสภานะครับได้มีการประชุมกันนะครับว่าเราจะทํายังไงกับเจ้าหญิงเรนีราดีซึ่งในหนังสือนะครับไม่มีใครเลยนะที่เสนอให้ฆ่าเรนีราับแม้กระทั่งออตโต้ด้วยนะซึ่งพวกเขานะครับก็ เพียงได้แต่ภาวนานะครับให้เรดิด้านะครับตายในระหว่างที่กาลังคลอดบุตรเองซึ่งตอนนั้นกําลังตั้งคันอยู่นะฉากต่อมาครับเราจะเห็นว่าทางหลอดวิวลวี่นะได้ถูกเซอร์คิสตันโคนะครับฆ่าในรัฐสภาใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือไฟเยนบัตนะครับแกรนเมสสเตอร์ออไว้ White, นะครับได้ทําการจับเขาได้นะครับแล้วก็ส่งเขานั้นไปยังห้องขังนั่นเองแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตจากอาการหนาวในห้องขังนั่นเลยนะประเด็นต่อมานะครับในหนังสือนะครับ ลอดลาลิสตองนะครับได้ทําการตัดฝ่ามือของตัวเองนะแล้วใช้เลือดของจากฝ่ามือของเขาครับในการให้สภาทุกคนนะครับสาบานสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเอกอนนั่นเองครับผมต่อมานะครับหลอดบิวเวอี่นะที่ได้ตายเพราะอาการหนาวนี่ในหนังสือนะเขาตายในวัย80ปีนะครับไม่ใช่76ปีเหมือนในเหมือนในซีรีส์นะประเด็นต่อมาครับเราจะเห็นว่าหลอดแคสเวลล์นะครับได้ถูกแขวนคอใช่ไหมในซีรีส์นะ แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเขานั้นได้ถูกคุมขังในห้องใต้ดินนะแล้วก็ถูกตัดศีรษะในเวลาต่อมานะครับและภรรยาของเขาก็โดนด้วยนะต่อมานะครับเราจะเห็นว่าอลิเซนนะครับได้ทําการพูดคุยถึงข้อเสนอกับเจ้าหญิงเลนิสนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นในหนังสือแต่อย่างใดน,นะครับเลนิสนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่คิงแลนดิ้งด้วยนะในขณะที่วิเซรินั้นตายนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะเป็นฉากที่เอกอนนะครับได้ทําการพูดคุยกับอาิเซนในรถนะครับบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นเขานั้นไม่อยากจะเป็นราชาเลยแม้แต่เล็กน้อยแต่ว่าในหนังสือนะครับเอกอนมีแรงจูงใจอย่างแรงกล้าครับที่จะเป็นราชานะและแถมอาิเซนนะครับยังบอกเอกอนอีกด้วยว่าถ้าหากว่าเขาไม่เป็นนั้นเรดิด้านะครับจะฆ่าเขาและพี่น้องของเขาและลูกๆของเขาเพื่ออ้างสิทธิ์ของเธอต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าทางรัฐสภานะครับอาิเซนนะไม่รู้เลยว่าไอ ทางสภาอันนี้เนี่ยได้ทําการวางแผนเพื่อที่จะสวมมงกุฎให้เอกกนแล้วซึ่งในหนังสือนะครับอล,ลิเซนรู้เห็นเป็นใจมาตั้แต,แต่แรกแล้วครับซึ่งพวกเขาครับใช้เวลาเตรียมการเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าในซีรีส์นะครับใช้เวลาเหมือนกับไม่กี่วันเลยนะยังไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำนะนะั่ซึ่งในขณะพิธีราชาพิเศษนี่เองครับผมเจ้าหญิงเลนิสนะครับไม่ได้ขี่มังกรมาขัดขวางพิธีราชาพิเศษแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่และเซอร์ฮาโอนนะครับก็ไม่ได้ลาออกจากตาแหน่ง และคนที่มารับตำแหน่งแทนนะครับก็คือเซอร์คิสตันโคนั่นเองและก็มารับตำแหน่งก่อนที่วิเซลิสจะเสียชีวิตด้วยนะต่อมานะครับเอมอนนะครับไม่ได้เข้าร่วมในการค้นหาเอกอนนะและเอกอนก็ไม่ได้ถูกลักพาตัวด้วยนะครับซึ่งเอกอนนะครับก็กำลังสังสรรค์นสนุกสนานกับนางโรมของเขานั่นเองต่อมานะครับบทบาทของมิสเตียนะครับยังไม่ได้มีบทบาทสําคัญในช่วงเวลานี้นะบทบาทของเธอจะเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นในช่วงมังกรเลิงระบำนั่นเองครับผม แล้วก็ไม่มีการเอ่ยถึงด้วยว่ามิซาเลียนะครับเคยยื่นข้อเสนอแก่ออตโตไฮทาวเวอร์นะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคนยากจนนั่นเองครับผมแล้วลาลิสตองนะครับก็ไม่เคยส่งคนนะครับไปวางเพลิงแก่มิซาเลียด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นนะครับเอโอนนะครับไม่เคยพาเอมอนนะครับไปเดินเที่ยวเตร่แถวตรอกอะไรพวกนี้ด้วยนะเอพิโซดที่10 The Black Queen ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเซอร์เอริกนะครับได้ทําการขโมยมงกุฎของเจเฮลิสใช่ไหมมาส่งให้เรนีล่านะครับแต่ว่า คนที่ขโมยมานะครับในหนังสือจะเป็นเซอร์สเตฟอนนะต่อมานะครับในซีรีส์นะครับเราจะเห็นว่าออตโตนะครับได้มาส่งสารถึงเรนิล่านะครับเกี่ยวกับข้อเสนอของอาริเซนนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับคนที่มายื่นข้อเสนอแก่เรนิล่านะครับไม่ใช่ออตโตแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นผู้แทนของคณะเขียวซึ่งในซีรีส์นะครับได้ส่งออตโตมาก็เพราะว่านี่จะเป็นการย้อนลํำลึกถึงในเอพิโซดที่สนะครับที่ไอเดมอนมันได้ขโมยไข่ไปใช้มันแล้ออตโตมันก็ได้มาทวงคืนอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับข้อเสนอที่ คณะเขียวนะครับมายื่นให้แกเรนียร่านะครับก็เป็นคําสั่งของเอกกนนะครับไม่ใช่คําสั่งของอาริเซนและหลังจากที่คณะพูดแทนนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้เรนียร่านะครับเรนีร่าก็ได้มาถึงคิงแลนดิ้งเลยนะโดยที่จะปฏิเสธข้อเสนอของคณะเขียวนั่นเองครับผมซึ่งเธอก็รู้นะครับว่าต่อให้เธอจะรับข้อเสนอนะครับพวกไฮทาวเวอร์ก็ต้องต่อสู้กับเธออยู่แล้วไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งประเด็นต่อมานะครับในหนังสือนะครับเอมอนนะครับจงใจที่จะฆ่าลูเซริสที่สตอมเอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าในซีรีส์นะครับเราจะเห็นว่าเอ,เอมอนนะครับไม่ได้จงใจที่จะฆ่า lit, ลูเซอรลิสและก็มังกรอาเล็กส์แต่อย่างใดน,นะอันนี้มันเป็นความตั้งใจของไอเวก้านะครับที่มันไม่เชื่อฟังคําสั่งนะก็เป็นอันจบไปแล้วนะครับสําหรับความแตกต่างระหว่างนิยายกับซีรีส์นะของ how of the dark ก็นั่นเองครับผมหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็เขียนบอกมาไว้นะครับและหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีก2ปีทุยอาจจะมี เหตุด่วนเหตุร้ายนะครับที่ทำให้เรานั้นต้องมาเจอกันอีกนะครับในคิดถัดไปของ h House of d r a g o กนะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะทราบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ